กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ๆแล้วนะครับผมแต่นี่เป็นเทสแบบลบข้อมูลนะแต่ภาพสวยมากแนวตั้งนะฮะก็รีบมาทดสอบการมาจำกัดจำนวนคนเนาะก็ใครก่อนไปเล่นเกมมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพเท่านั้นฮะเดี๋ยวจะมีวอลเลนเตอร์เลียนฟอร์สนะฮะเปิดตอนเช้าก็เติมกับร้านเราได้นะฮะยังไงก็แคปแพ็คไปบอกพี่เขาได้เนาะมีเกมใหญ่ๆทั้งหมดในสโตร์ไทยมีหมดนะฮะครับประเทศจะมีแอดมินคอยบริการนะสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะฮะมาดูเกมนี้นะครับผมแนวตั้งภาพสวยมากนะฮะเพิ่งเคยเห็นแบบแนวแบบนี้เนาะนี่ฮะการต่อสู้นะฮะดูเดือดทันใจท่านนอนปั๊ชเจ๋งไหมลองใช้โรเตชันคอนโทรลปรับแนวนอนดูนะฮะเดี๋ยวภาพมันจะสมดุลสมูทนะฮะโรเตชันคอนโทรลปรับในบูสแต็กนะมันแต่ละยี่ห้อ LD player หรือบูสแต็กหรือน็อกเพลเยอร์มันปรับแนวนอนแบบภาพไม่เหมือนกันนะบางทีก็ล้นบางโปรแกรมก็ไม่ล้นนะประมาณนั้นนะก็จะเป็นเกมนะฮะแฟนตาซีเนาะจากทีมต่อสู้แนวตั้งนะครับผมเนาะมีหลากหลายโหมดเมมโมรี่นะฮะอย่างนี้แน่ Last Defense Tower นะฮะปัมมอนนะฮะแล้วก็อีกหลายโหมดแล้วก็มีกิลด์วอร์ด้วยเนาะชัตเตอร์มียากมีง่ายนะฮะน่าเล่นมากนะฮะไม่มีภาษาไทยนะมีแต่ภาษาจีนนะฮะอังกฤษก็น่าจะไต้หวันนะผมถือว่าเป็นงานที่ดีนะฮะใครชอบก็ลองมาทดสอบดูได้นะฮะถึงวันที่20นี้นะฮะนี่ก็เลือกผู้ชายนะมาลองดูเผื่อเปิดจริงจะได้แบบทันคนอื่นเขานะฮะขอใส่ชื่อกันก็เดี๋ยวจะมี Volunteerian Force เปิดนะฮะเจอกันได้ตอนเช้าแล้วก็จะเติมกับร้านเราก็หาอาชีพให้ได้ก่อนแล้วก็หาตัวละครให้ได้ก่อนเทียริสไม่มีนะผมพยายามหาแล้วหาไม่เจอก็มีภาษาไทยไม่ยากหรอกครับไม่ต้องใช้เทียริสก็ได้นะแปลเอามีความหมายทุกตัวสปีด2มาเลยนะส่วนใหญ่พวกทำแนวตั้งอ่ะชอบทำภาพสวยไม่รู้เป็นอะไรถ้าเกมนี้เป็นแนวนอนแม่งน่าเล่นมากมันมีสกิปได้ภายใน3วินะต้องรอหน่อยนึงมาแล้วผมเจออีกตัวนึงครับผมตัวนี้ยังมีแค่เราตัวเดียวนะฮะนี่ดูศัตรูแม่งน่ารักจัดรอกดสกิลด้านล่างครับผมนี่ออโต้ได้หรือเปล่าออโต้ได้ครับผมเกาะแตกนะฮะมันจะมีบอกว่าธาตุนะฮะอันไหนชนะธาตุอะไรนะผมมีอยู่5ธาตุเห็นไหมซัพพอร์ตการ์เดียนเรนเจอร์ชนะเรนเจอร์ชนะไฟเตอร์ริปเปอร์ชนะเรนเจอร์อะไรเงี้ยผมแต่เป็นสายรอนะผมในเรื่องค่อนข้างจะเจ้มจนนะฮะโอ้ขออภัยด้วยนะอากาศหนาวนะตอนนี้ปรับตัวแทบไม่ทันแล้วเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเอาแล้วครับมาด่านจริงๆแล้วนะฮะนี่มาถึงก็ให้ซัมมอนตัวกากๆมา1ตัวนะตัวอะไรเอ่ยนะโอ้มีกระดิกซ้ายกระดิกขวามาสิครับมาเลยครับผมโอ้ว่าแล้วตัวใดตัวนี้ว่าแล้วเห็นแวบๆว่ามันชัดเจนโอ้ซัมมอนทั้งทีแจก SSR ก็ไม่ได้อันนี้แม่งตัว R เลยครับผมนะจัดทีมใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ว่ะแล้วมันไปไหนวะตัวนั้นเนี่ยงานดีนะเสือเป็นแนวตั้งเนี่ยโอต้องทุกคนลองปรับภาพดูแนวนอนดูแล้วกันนะฮะไอ้ยังก่อแตกสตัน
ศัตรูแม่งก็หนาเอาเรื่องเลยหนาเอาเรื่องว่ะดูดิฟันตั้งหลายรอบแล้วไม่เข้าสักทีเดี๋ยวบอกนะเราต้องตายก่อนนี่ไงผมไม่ได้ลูดขึ้นโอ้ถ้าไม่ตายมันต้องลูดขึ้นอ๋อเราไม่ได้กดออโต้อะด่านนี้นี่ต้องกดออโต้ทุกด่านเลยครับผมผมนึกว่ากดออโต้แล้วมันก็จะอยู่ยาวเลยไม่ใช่ต้องกดเองฮะมาดูซิว่าจะเอาทีมเข้าได้ยังไงเป็นเนื้อเรื่องนี่หว่าชวนเข้าทีมนี่สตอรี่เอาละครับตะกี้เป็นแค่การเริ่มต้นเนื้อเรื่องเฉยๆครับผมมีของจริงแล้วก็เอาน้องคนนี้เข้ามาช่วยแล้วนะเซฟไปบวกสเตตัสได้ไหมตอนนี้ไม่ได้หรอกไปจัดทีมเฉยๆนะถือว่างานดีเลยนะเนี่ยนะนี่ด่านจริงแล้วครับผมด่านจริงแล้วหัวขาวถือแฮมเนี่ยแฮมยูนานใหญ่โคตรเนี่ยแฮมยูนานเนี่ยไอ้กอแตกนี่มันคืออะไรนะมันกดได้ตลอดเลยเนี่ยเป็นบัฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเลือกได้ด้วยลองไปใช้ดูนะเอาละครับแฮมยูนานนะใส่ตาแบบตาใสๆเลยครับไปเยี่ยงง่ายเลียบ2ออโต้เลยครับผมแล้วดูเดินแบบไม่เหมือนใครด้วยน้องเขาเดินแบบยุคโบราณนะฮะแล้วแม่งก็ค้างโชว์ด้วยนะฮะยีนกรรมยังไม่ไปถึงไหนแล้วค้างโชว์แล้วอะไรครับเนี่ยเฮ้ยจะเป็นค้างโชว์ว่ะขออภัยในความไม่สะดวกแม่งอัดสดๆเลยนะครับผมเป็นยังแล้วเนี่ยพอดีแหละเดี๋ยวเราไปอันนี้เลยแล้วกันไปปรับแนวนอนเลยแล้วกันนะไม่ใช่อันนี้ต้องออกก่อนแล้วหึออกก็ไม่ได้เป็นไรอ่ะเฮ้ยกดอะไรไม่ได้เลยว่ะเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยเกมเป็นไรไม่รู้ครับผมค้างเลยครับไปอะไรไม่ได้เลยโอ้ช่างมันแฮะไงก็มาลองทดสอบแล้วกันนะลองปรับแนวนอนแล้วกันเออเป็นอะไรไม่ทราบเนี่ยเออเลื่อโหยังวะเกมอื่นก็ไม่เป็นนะฮะก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ลองไปปรับโรเตชันคอนโทรลแนวนอนแล้วกันเผื่อจะเล่นแนวนอนได้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออภัยด้วยสวัสดีครับผม